ันนี้นะคะนายทักษิณชินวัตรนะคะก็ได้เปิดบ้านพักจันทร์สองล่านะคะทำบุญวันเกิดครบรอบ75ปีนะคะโดยได้มีการเชิญคนสนิทนะคะมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าถ่ายภาพเก็บบรรยากาศนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการส่งช่อดอกไม้มาร่วมอวยพรวันเกิดค่ะถือได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักสำหรับการจัดงานวันเกิดครบรอบ75ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีรายงานว่าได้มีการนิมนต์พระวัดดัง9รูปมาที่บ้านพักอาทิพระพรหมสิทธิวสาเกตพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาและพระปฏิภาณกวีวัดประยุรวงศาวาสเพื่อรับถวายเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ75ปีโดยตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นเวลาของครอบครัวมีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยานายทักษิณและลูกหลานมาร่วมทำบุญโดยมีญาติอธินายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ทยอยเดินทางมาร่วมงานขณะที่ในช่วงสายเริ่มมีรัฐมนตรีและส.ส.จากพรรคเพื่อไทยทยอยเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประชาประสบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภาอย่างไรก็ตามในวันนี้ไม่ถือว่านายทักษิณเปิดบ้านอย่างเป็นทางการเพราะไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าพบโดยมีแกนนำเสื้อแดงจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมอวยพรด้วยแต่ก็ได้เพียงส่งของเข้าไปมอบให้ไม่สามารถเข้าไปพบได้ขณะที่สื่อมวลชนในช่วงแรกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพภายในบ้านพักแต่หลังจากได้รับประทานอาหารกลางวันเสร็จนายทักษิณได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์ภายในบ้านโดยให้สัมภาษณ์พร้อมกับนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวโดยนายทักษิณบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่ที่บ้านมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาและในปีนี้เป็นปีแรกถือว่ามีความหมายและมีความสุขซึ่งอีก2วันจะเป็นวันสำคัญของคนไทยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567พวกเรามีความสุขเรามาอยู่ที่เมืองไทยได้เฉลิมฉลองพระชนมายุครบ72พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ร่วมกับคนไทยถือว่ามีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อถามว่าขอพรอะไรในวันเกิดปีนี้บ้างนายทักษิณระบุว่าขอใช้คำว่าสุขภาพมีค่าที่สุดอายุเกิน55ปีไปแล้วต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเพราะมีความสำคัญที่สุดกับชีวิตสำหรับบ้านเมืองหากมีพลังเราก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้มากขึ้นและหากยังรักษาร่างกายและสมองให้แจ่มใสอะไรที่ช่วยบ้านเมืองได้ก็พร้อมจะทำให้เกิดประโยชน์ผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวแพทองทานได้โพสต์อยากจะจัดงานวันเกิดให้กับนายทักษิณที่ประเทศไทยในปีนี้ก็เป็นจริงนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้ได้ทำบุญได้นิมนต์พระที่เคารพนับถือและได้ถวายเพลพระและได้กินข้าวง่ายๆกับคนใกล้ชิดก็ถือว่ามีความสุขแล้วทั้งนี้นายทักษิณระบุด้วยว่าปีนี้ไม่ต้องตีตั๋วเครื่องบินบินไปไม่อย่างนั้นทุกปีคุณอิงแพทองทานก็ต้องเป็นขาประจำที่ต้องตีตั๋วเครื่องบินโดยในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้นายทักษิณมีสีหน้าที่สดใสนายทักษิณจึงกล่าวตอบว่ายิ้มทั้งวันมันเป็นความอิ่มใจที่ลูกๆหลานๆอยู่กันเต็มบ้านมีความสุขและเป็นครั้งแรกในรอบ 17-18 ปีก็มีความสุขเมื่อถามย้ำว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าแน่นอนด้านนางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่จริงแล้วอวยพรวันเกิดคุณพ่อทุกปีว่าขอให้ปีหน้าได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยและในปีนี้ที่สุดพรก็เป็นจริงสักทีทุกคนที่มาในวันนี้ได้เดินทางไปหาคุณพ่อมาตลอดระยะเวลา17ปีและรู้สึกว่าวันนี้คุณพ่อน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้และมีคนที่รักและสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานซึ่งทุกอย่างกลับมาอยู่ที่ใจมันก็มีความสำคัญที่สุดแล้วโดยในปีนี้ได้ร่วมกับพี่น้องมอบเปียโน1หลังเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อในขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีติดภารกิจลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมและมีภารกิจต่อที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดที่บ้านพักให้กับนายทักษิณแต่มีการส่งช่อดอกไม้มาร่วมอวยพรวันเกิดให้ค่ะ